สวัสดีชาวแก๊งสัมภเวสีทุกคนนะครับเนื่องในเทศกาลฮาโลวีนตุลาคมนี้สัมภเวสีและ Netflix Thailand ได้ร่วมกันสร้างคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาคือคอนเทนต์ที่จะหยิบหนังผีเรื่องหนึ่งมาวิเคราะห์แล้วทำให้ทุกคนหัวโกรนไปด้วยกันหรือว่าขนลุกไปด้วยกันตามเทศกาลฮาโลวีนเนาะซึ่งหนังที่ผมหยิบมาวิเคราะห์นั่นคือ DI คนเห็นผีเหตุผลที่ผมหยิบหนังเรื่องนี้มาวิเคราะห์นั่นก็คือDI คนเห็นผีออกในช่วงปี2545ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งใน Netflix ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะดูช่วงนั้นหรือมาดูช่วงเนี้ยมันก็ยังมีความหนวนลุกอยู่มันมีความหลอนของเรื่องราวอยู่คือหนังผีปกติดูช่วงนั้นมันอาจจะน่ากลัวแต่พอมาดูยุคสมัยใหม่พฤติกรรมหรือว่า mindset เราเปลี่ยนอาจจะกลายเป็นหนังตลกเลยก็ได้อย่างเงี้ยก็มีเยอะแต่ทีนี้ DI คนเห็นผีครับไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยเป็นตัวเลือกนึงที่ผมได้ยินหนังเรื่องนี้มาวิเคราะห์ทุกคนฟังทุกคนสามารถรับชมคอนเทนต์นี้ได้ที่ช่อง Netflix Thailand ครับแล้วผมได้ใส่ลิงก์วิดีโออยู่ใต้คลิปนี้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้กับ Netflix Thailand ก็อย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช่อง Netflix Thailand ครับ